الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقدقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكمواخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความเมตตาความปราณีจากอัลลอฮ์จงประสบกับพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาในวันหยุดก็คือวันเสาร์กับอาทิตย์พรุ่งนี้ก็มีอันอาทิตย์เราก็ทำงานกันมา5วันแล้วก็แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ในการที่จะเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามเรื่องของรุกนอิสลามเรื่องของรุกนอีมานที่จะต้องพาติดตัวไปผมได้นั่งฟังอาจารย์รอมฎอนได้ให้ความรู้กับพี่น้องเนี่ยมันเป็นเนื้อล้วนๆครับพี่น้องที่เป็นการปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันที่เราปฏิบัติหรือเปล่าเมื่อได้ฟังอาจารย์รอมฎอนได้คุยกับพี่น้องนะที่แกพูดเมื่อกี้เนี่ยอัลลอฮ์จะลงมาสู่ฟากฟ้าของดุนยาถ้าคนดื้อกับอัลลอฮ์ล่ะยังไงรู้ไหมลงมาอย่างไรรัฐของพระองค์หรือว่าตัวตนของพระองค์ลงมางี่เง่ามันเรื่องของพระองค์เราไม่เกี่ยวอัลลอฮ์ลงมาก็ลงมาและใครตอบัตตัวอัลลอฮ์จะรับใครอิสติฟาตอัลลอฮ์จะภัยไอ้นี่เรารันอัลลอฮ์ลงมายังไงอยู่บนอารัฐพี่น้องครับแกพูดเรื่องไซตอนมารร้ายที่จะเล่นงานเรานี่ตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้น่ะผมคุยกับพี่น้องกับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ที่เขามีความรักรอซูลน่ะรักอย่างไรแต่ผมจะพูดย้ำตอกย้ำที่อาจารย์รอมฎอนได้ให้กับพี่น้องไปนิดนึงพี่น้องว่าไซตอนมารร้ายเนี่ยใครเป็นเจ้าของฮะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของฉะนั้นอย่าไปเล่นกับมันเดียวๆสู้มันไม่ได้ใช่หรือเปล่าที่นี่เราเวลาไปโดนอะไรแล้วมันจะไปสยบกับไซตอนก็เสร็จที่ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้ฟังเช่นบ้านผมเนี่ยเลี้ยงเสือพันธุ์ดุไว้เลย2ตัวพี่น้องจะไปเยี่ยมผมถือวิสาสะโอ้เดี๋ยวหาเข้าไปแล้วไม่ต้องเรียกอาจารย์พี่ดีหรอกเหลือไม่กระดูกก็ไม่เหลือแต่ถ้าเรียกเจ้าของแล้วอาจารย์พี่ดีเป็นเจ้าของเสือจะเข้าบ้านไหมข้าวเพราะกลัวเจ้าของเซตอนก็เหมือนกันอัลลอฮ์สร้างมันมาอย่าไปถือดีกับมันแล้วอัลลอฮ์จะให้เราอยู่กับเซตอนเลยตะกี้ได้ดูแล้วได้ฟังแล้วอาจารย์รอมฎอนได้ให้กับพี่น้องผมนะเน้นอีกนิดหนึ่งนะ
แต่ว่าถ้าแม่ค้าทุเรียนมาสักก่อนบ่ายโมงเนี่ยผมคงจะได้กินนะครับเพราะว่าลูกหลานมาจากตุรกี5คนอยากจะกินทุเรียนจะกลับวันพรุ่งนี้ตีสามเดี๋ยวผมจะรอยันบ่ายโมงครับนะเพราะ5ปี6ปีเขาจะมาครั้งหนึ่งมาคราวนี้ก็มาพักนานหน่อยนะครับลูกเขยก็สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในตุรกีได้ลูกได้หลาน3คนนะครับ20ปีแล้วมา3เที่ยวนะก็สงสารลูกนะครับพี่น้องครับจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งเผื่อพี่น้องจะได้จำได้นะว่าอิบลิสหรือไซตอนเนี่ยมันมีอำนาจไหมถามกันก่อนมีอำนาจไหมค่อยจังเลยมีใครให้อัลลอฮ์ให้กับมันเดี๋ยวฟังให้ดีแล้วก็ผมจะเข้าเรื่องของผมเลยพี่น้องครับซันนาบาดูฮุมอันนาฮูยารอลลอบางคนจากพวกเขาเหล่านั้นคิดว่าเขานี่เห็นอัลลอฮ์นะมาแล้วมาแล้วเอาอันนาฮูยารอนนบีหรือเสาวะเห็นนบีนะเมื่อคืนเนี่ยฝันเอาคีเดรหรือเห็นนบีคีเดรที่คู่กับนบีมูซาเอาอะฮัดันมินัสซอลิฮีนยะกีซาตันหรือเห็นคนซอละกีเราน่ะตายไป30ปีเราไม่เคยเห็นหน้าเลยซาวะเมื่อซาวะเห็นนั่นเห็นตอนตื่นเดินแวบไปเมื่อกี้นี้ฟังให้ดีพี่น้องจะได้มั่นกับอัลเลาะห์จะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามวะมาฮียะที่ว่านี่ไม่ใช่อะไรเลยอิลลาตะคอยยูลาตุสไซตอนียานอกจะเป็นการมโนภาพของไซตอนทั้งนั้นเลยนี่ไงแสดงว่ามันมีอำนาจอย่างงี้เงานะอย่าไปเล่นกับมันนะไม่เหลือหรอกนะพี่น้องนะดังนั้นถ้าโลกนี้อัลลอฮ์ไม่สร้างอิบลิสอัลลอฮ์ไม่สร้างไซตอนเนี่ยอยู่กันสนุกไหมไม่สนุกเลยมีแต่คนชาวสวรรค์ใช่ไหมที่อัลลอฮ์สร้างไซตอนเนี่ยเป็นฮิกมาอย่างหนึ่งด้วยและเราต้องรู้ว่ามันคือไซตอนมันตัวหลอกลวงทุกวิถีทางพี่น้องอาดัมอยู่ในสวรรค์ยังเล่นซะเลยรอดนะไม่รอดลงมาอยู่บนนี้คิดตรงนี้และเราจะไม่ประมาทผมจะให้เรื่องเดียวเรื่องมันมีเยอะเรื่องของผมวันนี้เยอะมากความรักของซอฮาบะห์ที่มีต่อท่านรอซูลพี่น้องครับเดี๋ยวบอกก่อนงานผมทำเนี่ยเมื่อคืนบรรยายที่บ้านก็ประมาณ100คนอาจารย์มุฮัมมัดสุคนแต่ที่ผมนี่บรรยายเดือนละ4ครั้งเอาตังค์ที่ไหนเอาตังค์จากอัลเลาะห์อาจารย์นบีดินเอาตังค์จากอัลเลาะห์ก็อัลเลาะห์บอกไงวะลายันซุรันนัลลอฮุมายันซุรุฮูแน่นอนเหลือเกินอัลเลาะห์จะช่วยเหลือคนที่ช่วยเหลืออัลเลาะห์เมื่อวานนี้พี่น้องมุสลิมมาจากสวีเดนบอกต้องมาเจออาจารย์นบีดินให้ได้พี่น้องครับจะมาฟังกุตบะมาไม่ทันมาเจอผมบ่ายสามโมงครั้งผมอยู่ที่ร้านอบิดินเบเกอรี่ที่เคยเล่าให้ฟังแล้วก็น้องสะใภ้จะเอากล่องไปวางที่นั่น2เดือนก็ไปเปิดมาทีก็ประมาณเกือบหมื่นและร้านน้องสะใภ้ทำไปอาจารย์ทำไปไม่พอเอาที่ผมนี่ไงพี่น้องพี่น้องอย่าลืมนะทรัพย์สมบัติคือของฝากของอัลลอฮ์ที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของไหนของเรายกมือหน่อยทียกมือหน่อยสิไม่กล้ายกสักคนหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่น้องเวลาผมจริงๆมันต้อง2ชั่วโมงครึ่งอยู่ได้นะทีนี้เวลามันไม่ได้พี่น้องครับพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยฟาอินนันยินน่ะแท้ที่จริงยินนั้นน่ะอัตอฮุมุลลอฮุกุดรอตันลียุซฮิรูลิลอียานอัลลอฮ์ให้อำนาจกับยินเพื่อที่จะหลอกลวงมนุษย์ให้มนุษย์เห็นเป็นตัวบ้างฝันบ้างอะไรบ้างที่อาจารย์รอมฎอนแกพูดเมื่อกี้นี้ผมต่อจากแกอิมมาลิกัสดิลอิดรอริลบะฮะเดนบางทีก็สร้างอันตรายกับใครคนใดคนหนึ่งได้เอาลิตอมเอ็นฟีอีกวายอาเดนหรือต้องการที่จะหลอกใครคนใดคนหนึ่งฟีซาฮีฮินมุสลิมอัลอบีดาร์ดาอันนาฮูกอลซาฮะของมุกของอิมามมุสลิมบอกว่าก็มารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนขึ้นละหมาดฟาซะมิอะนาฮูยะกูล
เราอยู่ข้างหลังเราก็ได้ยินนบีกล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมิงกะฉันขอคุ้มครองต่อรองให้พ้นจากท่านซุมมาก็ละหลังจากนั้นนบีกล่าวอีกอัลอานุกบิละนติลาซาลาซันฉันขอแช่งสาบด้วยการแช่งสาบของอัลลอฮ์สามครั้งแช่งสาบไซตอนว่าบาซอตยาดาหูและนบีก็ยื่นมือออกไปฟะลัมมาฟะรอกะซาลูฮูพอละหมาดเสร็จแล้วบรรดาเหล่าซอบะก็ถามว่าอินนาอดูวัลลออิบลิสยาอบิชฮาเบนมินนาริลิยัจอะลาฮูฟีวัจฮีแท้จริงศัตรูของอัลลอฮ์คืออิบลิสมันมาเป็นไฟที่เขียวเลยเพื่อจะพุ่งมาที่หน้าฉันพี่น้องครับนบีก็ยื่นมือไปจับพอละหมาดเสร็จซอบะก็ถามนบีก็บอกว่าเนี่ยไซตอนมารร้ายมันพุ่งมาจะมาโดนที่หน้าฉันเป็นแสงไฟที่มาจากไฟนรกฉันก็จับมันและฉันก็กล่าวว่าอะอูซุบิลลาฮิมินกัสลาซามารอดฉันขอคุ้มครองต่อรองให้พ้นจากท่านสามครั้งซุมมากุนตุหลังจากนั้นฉันก็กล่าวว่าอัลอานุกะบิละนาติลาฉันขอแช่งสาบท่านด้วยการแช่งสาบของอัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ฟะลัมยัสตะคอรมันก็ไม่ล่าช้ามันหนีไปเลยฉะนั้นต้องอาศัยใครอาศัยอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของอย่าแสดงตัวว่าเจ๋วและเล่นกับชะตอนไม่รอดครับพี่น้องนะรู้แล้วนะพี่น้องครับขอดุอาต่ออัลลอฮ์ขออิสติกฟาร์ต่อพระผู้เป็นเจ้านะไม่มีอำนาจอันใดเหนืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าทำให้ไซตอนมีอำนาจยังไงล่ะทำให้ไซตอนมีอำนาจซอฮาบะคนหนึ่งพี่น้องเดินขี่อูฐไปคนละตัวกับท่านรอซูลอูฐของซอฮาบะเนี่ยมันไปตกหลุมหัวขมำกับตกหลังอูฐมันก็ซอฮาบะก็บอกโอ้รอซูลไซตอนมันเล่นฉันร่วมตกหลังแกพูดอย่างนั้นได้ยังไงถ้าแกพูดอย่างนี้คือแกยกย่องไซตอนไซตอนมันจะใหญ่เหมือนบ้านเลยเข้าใจหรือยังการยกย่องไซตอนคืออะไรอย่าไปกลัวมันอย่าไปสนใจอ่านดุอาไว้บอกกับอัลลอฮ์ยามุกัลลิบัลกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนิกขอให้หัวใจของท่านมั่นอยู่กับศาสนาของพระองค์เข้าใจนะเข้าใจแล้วเลิกเข้าเรื่องครับเขาถึงเชิญผมนานๆครั้งเพราะเสียงดังอนาติเขาก็ไม่เชิญยากจะไปพบพี่น้องเพื่อนมันบอกนะพี่น้องโอ้โทษนะครับมึงนี่อายุ70แล้วเสียงยังปิ้งอยู่เลยผมก็บอกมึงพูดอย่าโกหกเขาสิพูดตรงๆใช่ไหมยุคนี้พูดเลี่ยงได้ไหมสัญญาณวันกิยามะฮ์เกิดแล้วยังจะเลี่ยงกันอยู่หรือวันนี้ได้อะไรจากรอมฎอนพี่น้องได้รับไม่ไหวเลยวันนี้ถ้าไปปฏิบัติผมนั่งนี่ผมได้บานเลยพี่น้องนี่คือการฟังศาสนาพี่น้องทั้งหลายอย่าฟังหูขวาทะลุซ้ายมันจะไม่เกิดผลอะไรเลยในการเสียสละเวลาอันมีค่าของเราพี่น้องครับตั้งใจฟังให้ดีเรื่องซอฮาบะห์เขามีความรักใคร่ต่อท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอารัมภบทก่อนน่าจะพอนะเวลาคิดว่าทุเรียนหมอนทองไม่เกินร้อยนะอย่างแพงอินชาอัลลอฮ์ผมไปเอาจากใต้มา100โลมาถึงบ้านกินได้60โลอีก40โลอ่อนเพื่อนบอกว่าเขาขับรถมาส่งเลยเพื่อนบอกว่าโทษนะครับเดี๋ยวกูจะเอาตังค์ให้มึง 3,000 บอกอัลลอฮ์ตังค์ 3,000 ใช้วันเดียวก็หมดแล้วให้เขาไปเถอะเราจะได้ไปได้หลายเที่ยวเพราะผมไปนี่ต้องไประดูทุเรียนเข้าไปในเขื่อนบางลางตรงเข้าระเบิดตรงนั้นแหละไปบรรยายแถวนั้นนะเมื่ออาทิตย์เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปวันที่8กับวันที่15ไปกับอาจารย์ยูซุฟนะคือที่บ้านอบรมยังไง4ครั้งอาทิตย์1อาทิตย์2อาทิตย์3อาทิตย์ที่4มีบรรยายกลางคืนอาทิตย์แรกบ่าย 2:00 ถึง 4:00 เย็นสอนกุรอานอย่างเดียวแล้วก็มาตัฟซีรกุรอานมีก็อาจารย์ดุลอสุไลมัดอาจารย์มัสุคนและอาจารย์รอซีดีนสตางค์ไม่ต้องยุ่งทำหน้าที่ไปสบายมั้ยพี่น้องเพราะว่าอัลลอฮ์ให้เองเพราะเราช่วยอัลลอฮ์ไงเมื่อวานนี้คนที่สวีเดนมาเยี่ยมอยากจะเจออาจารย์บิดีนก็ทิ้งตังค์ไว้ 3-4,000 บาทนะก็ทำดูแลพอใช้จ่ายไง
ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าจริงกับอัลลอฮ์นะแต่ต้องจริงนะต้องล้านเปอร์เซ็นต์นะอย่า 99.99 กับอัลลอฮ์ไม่ได้ยังไงล่ะครับอัลลอฮุมมักฟิรลีอินซิตะความหมายคืออะไรโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์จงอภัยโทษให้กับฉันถ้าพระองค์ประสงค์จะอภัยก็อภัยด้วยก็แล้วกันพูดอย่างนี้ได้ไหมกับอัลลอฮ์จำเอาไว้จะชั่วจะเลวจะทรยศกับอัลลอฮ์มาขนาดไหนก็ช่างถ้าวันใดหันหน้ากลับไปหาอัลลอฮ์ต้องล้านเปอร์เซ็นต์อย่าลูกเล่นกับอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะตอบรับพี่น้องครับอิควานีโอ้พี่น้องที่รักของฉันนี่เป็นอารัมภบทของผู้ที่เรียบเรียงหนังสืออินนามัยยัตตอลิอาวาลิสลับยารออัจบันมินัลอุยุบพี่น้องครับแท้ที่จริงคนที่พินิจพิจารณาถึงสภาพของสลับสภาพของซอฮาบะจะเห็นว่าคนเหล่านี้สุดสุดของความแปลกที่เขามีต่อท่านรอซูลสุดสุดของความรักที่เขามีต่อท่านรอซูลเอาง่ายๆเลยอักวามันยุกบิลูนาอัลกุรอานอิกบาลันซอมอานีอัลันมาอิลบาริดหลายกลุ่มครับบรรดาเหล่าสลับและบรรดาซอฮาบะของท่านนบีเขาตอบรับอัลกุรอานชนิดอย่างการตอบรับเหมือนกับคนที่กระหายน้ำที่เดินทางมาอย่างเหนื่อยและอยากจะกินน้ำเย็นสุดๆกระหายยิ่งกว่านั้นยะตลูนาอายาติฮิวะยะตะดับบะรูนาฮาวะยุมฟิซูนาอากามะฮูวะยุมีนูนบิมูซาบีฮิพี่น้องทั้งหลายครับคนเหล่านี้อ่านกุรอานคนเหล่านี้อ่านอายะกุรอานแล้วก็ตึกตองอันกุรอานแล้วก็ปฏิบัติให้เรียบร้อยตามหุกกมของกุรอานและอีมานต่อองค์การที่พูดไว้คุมเคือเพราะนั้นพี่น้องครับเหตุที่จะดึงดูดจิตใจของเราให้รักอัลลอฮ์มี10ประการแต่จะเป็นวันที่14เสาร์หน้าเดือนกันยาเหตุต่างๆที่จะดึงดูดให้เรารักอัลลอฮ์มี10ประการวันนี้พูดหัวข้อไว้ก่อนเป็นวันที่14กันยาเพราะ15จะลงไปใต้กับอาจารย์ยูซุฟพี่น้องครับยังไงล่ะเขารักยังไงเชื่อรักรอซูลเนี่ยรักขนาดไหนเชื่อพี่น้องฟังให้ดีนะวะยะมะลูนบิฮุกะมิฮิเขาปฏิบัติตามหุกมที่อัลลอฮ์บอกไว้วะยะตะอัสซะรูนบิมาฟีฮิและมีผลทันทีทางด้านจิตใจของเขาจะเป็นสัญญาร้ายจะเป็นสัญญาดีจะเป็นรางวัลหรือจะเป็นการลงโทษยะกิรูนลิลอัซกอดเมื่อได้ยินแล้วยอมรับเหมือนกับหน้าของเขานี่สุญูดกับพื้นดินนี่คือซอฮาบะห์พี่น้องวะยะซีดูนะคุซูอันเพิ่มความคุซัวคุซัวคืออ่านแล้วปฏิบัติอ่านแล้วมันสามารถฉายภาพในอาคิเราะห์ให้เขาเห็นเมื่อได้ยินอัลกุรอานวะกานะวาฮิดมินฮุมหนึ่งในบรรดาซอฮาบะห์เหล่านั้นอิซากอรออัลกิตาบัลลอฮ์เมื่อเขาได้อ่านกุรอานของอัลลอฮ์แล้วลายัสกูลูฮูอินดะฮูซากิลุนเรื่องความยุ่งของดุนยาปัดออกหมดจะกำลังทำอะไรก็ช่างมันจะมีค่ากี่แสนล้านก็ช่างเพราะไอ้กี่แสนล้านเนี่ยใครให้ใครให้ครับจบไหมที่นี่เรามันไม่อย่างนั้นลืมอัลลอฮ์ก็ดุนยาสำคัญกว่าใช่หรือเปล่าวะลายะจะซิบูฮูอันฮุยาซิบนอะไรก็มาดึงจิตใจของเหล่าซอฮาบะห์ไม่ได้ผมเคยบรรยายกับพี่น้องไปแล้วแต่หลายเดือนแล้ววันนี้มาย้ำเตือนมาตอกย้ำพอพี่น้องฟังแล้วจะร้องว่าอ๋อใช่วะกัดรูวิยาฟีซาลิกันฮุมอัจญาอิบเรื่องต่างๆที่มันสุดๆของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ที่ปฏิบัติต่อท่านรอซูลนั้น1อัมมาตะตะบีกุฮุมลิอายาติลกุรอานการปฏิบัติของเขาที่มีต่ออัลกุรอานวะซูราตุอิสติยาบะติฮิมลิลาห์และการตอบสนองของเขาอย่างเร็วที่มีต่ออัลกุรอานของอัลลอฮ์วะตะกัลกุลูฮาฟีกุลูบิฮิมและ
พอได้ยินแล้วมันพุ่งเข้าสู่หัวใจของบรรดาเหล่าซอฮาบะห์เลยไม่มีการค้างคืนและผดผัดวันประกันพรุ่งดังนั้นฟายาสฮาดูดีซาลิกัสิรุมินันฮาวาดิสอัลลาตีจารอดละหุมประจักษ์พยานยืนยันมากมายก่ายกองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดำเนินกับพวกเขาเหล่านั้นไปอะไรครับลัมมารอมาอันมุนาฟิกูนอันอาอิชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาในเมื่อกลุ่มชนมุนาฟิกูนได้โกหกใส่ร้ายท่านหญิงอาอิชะห์ที่เป็นภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นลูกสาวของท่านอบูบักรบิลอิฟกิอิกตอรบิกาลิฮิมนะฟรุนมินัลมุสลิมีนพูดใส่ร้ายพูดใส่ไข้ให้กับบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ของนบีได้ยินในกลุ่มนั้นก็มีคนหลายประเภทมีซอฮาบะห์ไปเชื่อฟังด้วยคนที่จะเรียกว่าซอฮาบะห์ต้องเป็นคนที่พบกับนบีและตายในสภาพที่เป็นมุสลิมจำไว้ด้วยเกิดมาได้2ชั่วโมงทันนบีและก็นบีอายันนั่นก็เรียกซอฮาบะห์แต่มีกฎเกณฑ์ว่าต้องจบชีวิตในสภาพที่เป็นมุสลิมพี่น้องครับมิสเตอร์บินอุซาซะคนนี้เป็นใครคนนี้เป็นญาติอบูบักอบูบักให้การเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเป็นคนจนและไปเชื่อที่มูนาฟิกีนมันปั่นเรื่องใส่ร้ายท่านหญิงไอซะพี่น้องครับวะกานาฟากีรอนลามาลาละหูเป็นคนยากจนทรัพย์ไม่มีอิลลามายุมฟิกุอะลัยฮิอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุนอกจากสิ่งที่ท่านอบูบักได้บริจาคให้เขาไปกินไปใช้แต่ละวันพี่น้องทั้งหลายครับโกรธไหมถ้าใครมาใส่ร้ายลูกสาวเราเนี่ยโกรธไหมท่านดูนะอบูบักเป็นใครชาวสวรรค์มุบัสซารูนบินยันนะได้รับข่าวดีว่าเป็นชาวสวรรค์และอบูบักเมื่อได้ยินเรื่องราวท่านทำไงรู้ไหมฟาฮาลาฟาอบูบักอายักกะตะอันฮูมากานยาซิลูฮูบิอบูบักสาบานเลยว่าจะต้องตัดขาดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้การช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นและการเป็นพี่เป็นน้องตัดหมดโอ้โหครับพี่น้องใหญ่ไหมใหญ่มากผมว่าวันนี้ได้รับเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยน่าจะพอเพราะอีดใหญ่เราผ่านมาแล้วใช่ไหมใครบ้างที่เราโกรธเขาเราไปหรือเปล่าฮะเพราะมีซอฮาบะห์คนหนึ่งไปหาญาติไปทุกครั้งถูกด่าใส่หน้ามาก็มาบอกท่านรอซูลถ้าเป็นเราอะหรอเราไปหาพี่เรามันด่าเราทุกทีแล้วมึงไม่ต้องไปยุ่งกับมันแล้วตัดมันไปเลยเราต้องอย่างนั้นใช่ไหมแต่นบีบอกไงรู้ไหมพอได้ยินว่าซอฮาบะห์มาบอกว่าไปหาญาติพี่น้องมันด่าใส่หน้ามาทุกครั้งฉันให้ความดีกับเขาไปให้สลามเขาเอาอะไรไปให้นบีถามว่าอ๋อเหมือนกับพี่น้องของเจ้าโยนถ่านไฟร้อนๆเข้าไปในปากของเจ้าใช่ไหมตูนบียกตัวอย่างนะชายคนนั้นบอกใช่และท่านทนที่จะอมถ่านร้อนๆได้ไหมล่ะฮะอมได้ไหมเราไม่ต้องถึงอมหรอกครับแค่ผิดใจกันนิดเดียวเรื่องมรดกไม่พูดกันทั้งตระกูลทั้งท่านที่เป็นพี่เป็นน้องและท่านจะเอาสวรรค์จากไหนอีดสองอีดเคยไปขออภัยกันไหมคุยกันง่ายๆเพราะสิ่งนี้ผมทำที่ผมต้องคุยเรื่องนี้มันมีบทเรียนเยอะเลยเดี๋ยวอัลกุรอานจะอ่านให้ฟังถ้าท่านทนได้ทนอมถ่านไฟร้อนๆคือยังทนไปติดต่อสัมพันธ์ไม่ดีกับเครือญาติเอาตังค์ไปให้ล้านเอาของไปให้ล้านไปสลามมาลาอิกะห์จะอยู่กับเจ้าตลอดและมาลาอิกะห์อยู่กับเจ้าเราจะทำชั่วได้ยังไงล่ะพี่น้องฟังและเก็บเอาไปคิดอย่าฟังหูขวาทะลุหูซ้ายผมย้ำจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเวลานี้ต้องสอนกันอย่างนี้แล้วเพราะสัญญาณวันกิยามะฮ์มันเกิดขึ้นแล้วพี่น้องไม่กลัวหรอข่าวที่มันแรงกันทั้งเหนือ
ถ้าน้ำใต้ดินหมดเนี่ยอยู่กันยังไงเราจนเนี่ยไอ้เรารวยเนี่ยเศรษฐีเราเดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนเหมือนกันครับพี่น้องนะนี่คุยให้ฟังวันนี้เพราะผมนานมาครั้งหนึ่งต้องคุยให้ชัดเจนให้พี่น้องเก็บเอาไปปฏิบัติให้ได้เมื่อเหตุเกิดอย่างนี้อบูบักทำไงอบูบักสาบานเลยว่าจะต้องตัดญาติขาดพี่น้องกันเลยพี่น้องครับนี่คนชาวสวรรค์นะฟานาซาลากอลุลลอฮุตะอาลาคำดำรัสของอัลเลาะห์ถูกประทานลงมาทันทีเลยครับพี่น้องดูนะแสดงว่าเรื่องนี้สำคัญไหมอัลเลาะห์ลงมาว่ายังไงผมจะถามข้อคิดจากพี่น้องเรื่องของอายานี้ซูเราะห์อะไรพี่น้องไปดูนะซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่22จดไว้ซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่22จดไว้แล้วไปอ่านที่บ้านเขาจะมีฟุตโนตข้างล่างมาให้เราดูคำอธิบายอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะลายะตะลิอูลุลฟัดลิมินกุมวัสซิอะวัสซาอะติอัยยุตูอูลิลกุรบาวัลมาซากีนวัลมุฮาจิรินฟีซะบีลิลลาห์วัลยะฟูวะยัสฟะฮูอะลาตุฮิบบูนอัยยักฟิรุลลอฮุลากุมอัลลอฮุอักบัรพี่น้องครับอัลกุรอานอายะห์นี้กินใจผู้ศรัทธาทุกคนดูนะครับว่าคนที่จะเข้าสวรรค์น่ะต้องเป็นคนชนิดไหนวันนี้รู้เลยรู้แต่ละคนเนี่ยระดับเนี้ยพอเข้าสวรรค์ได้ไหมอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องฟังให้ดีนะครับผมจะแปลให้ฟังคำดำรัสของอัลเลาะห์ในซูเราะห์นูรอายะห์ที่22ความหมายคือเตือนอบูบักรหมายถึงคนทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะเหตุการณ์อบูบักรและเตือนอบูบักรเท่านี้ไม่เกี่ยวทั้งโลกฟังคำแปลให้ดีและผู้มีเกียรติในและผู้มั่งคั่งในหมู่ของพวกเจ้าเอาเราพูดนะผู้มีเกียรติและผู้มั่งคั่งในหมู่ของพวกเจ้าอย่าได้สาบานที่จะไม่ให้ความช่วยเหลือแก่ญาติมิตรและคนยากจนเจ็บไหมเจ็บไหมอายะนี้อบูบักรว่าเป็นคนสุรอดยอมกับท่านรอซูลถูกอัลลอฮ์ตำหนิมาและเราอะคิดนะครับคิดด้วยและเดี๋ยวมีข้อคิดในอายะนี้ถ้าใครได้ข้อคิดอันนี้ผมมีตังค์ให้รางวัลมีวันนี้แหละคุยกันต้องคุยกันอย่างนี้และคนยากจนและผู้อพยพในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาจงอภัยและยกโทษให้แก่พวกเขาเถิดอัลลอฮุอักบัรถ้าเป็นเราอะมึงไม่ต้องไปหามาแล้วตัดมันไปเลยมันมีมารยาทแบบนี้แต่อัลลอฮ์ยังไงครับเป็นยังไงครับอัลลอฮ์เป็นยังไงครับพี่น้องทะลุหัวใจไหมอายะห์เนี้ยยังเหลืออีก 2-3 ประโยชน์นะครับ 2-3 ประโยชน์เนี่ยเจ็บมากอัลลอฮ์บอกยังไงอัลาตุฮิบบูนะอัยักฟิรุลลอฮุละกุมพึงรู้เถิดว่าอัลลอฮ์ถามพึงรู้เถิดว่าท่านทั้งหลายชอบไหมในการที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับท่านใครไม่ชอบยกมือขึ้นใครไม่ชอบยกมือขึ้นต้องการไหมที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเจ้าถ้าต้องการให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับท่านอบูบักรต้องไปอภัยกับคนที่ท่านตัดแล้วเราทำได้ไหมพี่น้องเราทำได้ไหมสรุปอายะนี้ใครดึงความหมายออกมาได้บ้างข้อคิดในอายะนี้ฮะกุรอานต้องสอนกันอย่างนี้ต้องคุยกันอย่างนี้คือแสดงว่าคนที่อัลลอฮ์จะเอาเข้าสวรรค์นั้นต้องเป็นคนที่เอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำได้ใช่ไหมอัลลอฮุอักบัรใช่ไหมครับอบูบักรอภัยให้เขาได้ไหมไปติดต่อสัมพันธ์มาตีกับเขาได้ไหมเหมือนเดิมได้ไหมพี่น้องฟังอบูบักรพูด
พี่น้องฟังอบูบักพูดเมื่ออัลกุรอานอายะนี้ได้ถูกประทานลงมาว่าอบูบักเอ๋ยเหมือนกับว่าอย่างนี้นะอบูบักเอ๋ยท่านชอบไหมล่ะที่จะให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้กับเจ้าถ้าท่านชอบไปดูแลมิสตอร์เหมือนเดิมไปติดต่อเหมือนเดิมไปช่วยเหลือเหมือนเดิมฟังอบูบักพูดพี่น้องครับอบูบักเมื่อได้ยินอัลกุรอานอายะนี้อบูบักพูดอย่างไรครับวัลลอฮิสาบานเลยครับตะกี้สาบานทำไมตะกี้สาบานจะตัดญาติขาดพี่น้องจะไม่ให้ความช่วยเหลือทั้งหมดและเมื่อได้ยินอัลกุรอานอายะนี้อบูบักสาบานกลับว่ายังไงวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ขอสาบานต่ออัลเลาะห์อินนานุฮิบบุอันตักฟิรลานายาร็อบบานาอบูบักพูดว่าโอ้พระเจ้าของเราขอสาบานเรารักในการที่จะให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับเราด้วยโอ้พระเจ้าของเราเป็นไงครับอบูบักตะกี้สาบานตัดญาติจะไม่ดูแลอะไรทั้งสิ้นสุดท้ายต้องสาบานว่าฉันขอสาบานว่าฉันรักฮะทุเรียนมาแล้วเหรอเอาแล้วผมว่ามาแล้วคงยังไม่หมดนะนี่ลงก่อนเวลาได้มั้ยเนี่ยเรื่องนี้เรื่องเดียวก็น่าจะพอนะแต่มันมี3เรื่องมันมี3 4เรื่องนะแต่เรื่องเนี้ยโอ้โหมันประทับใจผมมากอบูบักสาบานกับว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์อินนานุฮิบบุอันตักฟิรลานายาร็อบบานาเรานี้เราชอบในการที่จะให้อัลเลาะห์อภัยโทษให้กับเราโอ้อัลเลาะห์เอ๋ยเราพูดคำนี้กับพี่น้องได้ไหมเราพูดคำนี้กับคนที่เราเคยตัดญาติขาดพี่น้องกับเขาได้ไหมเนี่ยวันนี้คือซื้อใจกันไงวันนี้คือซื้อใจกันทุกอย่างอาจารย์รอมฎอนให้กับพี่น้องหมดเลยแต่ผมให้พี่น้องอีกเรื่องซึ่งเป็นการซื้อใจสวรรค์ไม่ได้ซื้อด้วยเงินนะซื้อด้วยเงินก็ได้คือบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์ฉะนั้นอบูบักไปไหนครับหลังจากพูดแล้วอบูบักไปไหนครับอบูบักบอกว่าซุมมะหลังจากนั้นท่านอบูบักเนี่ยพี่น้องครับอัรจาอิลามิสตอเดินเข้าไปหามิสตอที่เคยสาบานด่าเมื่อกี้เนี่ยเดินเข้าไปหาและพูดว่าซุมมาอัรจูอิลันมิสตอซอลาตะฮูหลังจากนั้นฉันก็กลับไปหามิสตอและก็ไปสัมพันธ์ไมตรีกับมิสตอว่าก็ละอบูบักพูดว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลเลาะห์ลาอันซิอูฮามินฮูอะบะดะฉันจะไม่ถอดการช่วยเหลือจากท่านตลอดไปจนจบชีวิตเราทำได้ไหมได้ยินแล้วต้องนำมาปฏิบัติงั้นมันจะไม่มีผลในการดำเนินชีวิตของเราเลยที่เราบอกว่าเราเป็นซุนนะไม่ใช่เพราะเรายังเอาชนะต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำของเราไม่ได้พี่น้องนี่คือการเสียสละเวลามารับรู้ในเรื่องราวของศาสนาของอัลเลาะห์พี่น้องผมเหนื่อยกว่าพี่น้องเยอะเหนื่อยกว่าเยอะทั้งที่70แล้วแต่หัวใจมันมั่นคงอัลลอฮ์ก็ให้ร่างกายไปด้วยที่ผมต้องไปบรรยายประจำคือนครสวรรค์อุตรดิตถ์อรัญญิกพัทยาพี่น้องและอรัญที่นครสวรรค์เนี่ยไปแล้วก็ต้องค้างคืนนึงกลับเพราะว่าเขาไปส่งลูกที่สัทธาชนเขาเจอเขาก็มาขอร้องก็ไปแล้วก็ในกรุงเทพยังไม่ต้องนับแต่มันสนุกนะการทำงานของอัลลอฮ์มันเหนื่อยกายแต่ใจเนี่ยมันสบายเอาอีเรื่องไหมแล้วก็จบนะพี่น้องครับ
มันซัลลซียุกริดุลลอฮกอรดันฮะซันันยุดออิฟุละฮูวะละฮูอัจรอนกะรีมซูเราะห์อัลฮะดีดอายะห์ที่11ซูเราะห์นี้ถูกประทานลงมาแปลว่าอะไรครับพี่น้องนบีอ่านกอลาอบูดะดะอบูดะดะอันนัสรีบอกว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้รอซูลของอัลลอฮ์เอ๋ยอินนัลลอฮะละยูรีดุมินนาอัลกอรดุแท้จริงอัลลอฮ์นั้นต้องการขยืมจากเราไปด้วยหรือนบีอ่านให้อบูดะดะฟังเพราะอาหรับนี่พออ่านปั๊บเขารู้ความหมายเลยเขาก็ถามนบีนบีบอกใช่ความหมายคืออะไรความหมายคือมันซัลลซียุกริดุลลอฮกอดันฮะซันันฟะยุดออิฟะฮูละฮูวะละฮูอัจรุนกะรีมความหมายคือใครคือผู้ที่จะให้อัลลอฮ์ขอยืมบริจาคไปในทางของอัลลอฮ์ด้วยการยืมที่ดีแล้วอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนให้ในอาคิเราะห์อบูดะดะได้ยินอัลกุรอานอายะห์นี้ก็ถามนบีว่าโอ้ท่านรอซูลอัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราได้หรือก็มีหลายสิบล้านมั้ยมีเยอะไหมให้อัลลอฮ์ขอยืมไปก่อนนะกล้าไหมเนี่ย ช่วยงานที่นี่เยอะๆของผมธันวาเดี๋ยวจัดงานไปเที่ยวนะอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นนะอัมนบีบอกใช่อัลลอฮ์ต้องการขอยืมจากเราแต่ใครเป็นคนให้เราอ่ะอัลลอฮ์ให้แล้วทำไมอัลลอฮ์ใช้คำว่าขอยืมจะได้รู้ว่าของที่เรานี่มันมีค่าพี่น้องแล้วถ้าใครยังไม่รู้ก็โอ้โหไม่รู้จะคุยยังไงแล้วนะพี่น้องเนี่ยเนี่ยมันมีบทความตรงเนี้ยพี่น้องครับมันมีบทความนิดนึงนะถ้าไม่อ่านบทความนี้เหมือนกับวันนี้ไม่ได้มาพี่น้องฟังให้ดีนะมันเจ็บนะฟังนะอ้าวอัลมารุอาริยะตุนมุสตะริดะตุนทรัพย์สมบัตินั้นเป็นของยืมที่จะต้องถูกส่งคืนเจ้าของใครเป็นเจ้าของไม่ใช่เราเหรอไม่ใช่ยอมรับแล้วนะว่าอีซะเอาหมดเลยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิราญิอูนมังคุดโลเท่าไหร่เอาทีนี้ไปได้สบายเลยหมดแล้วเอาว่าอีซะอารอฟันอินซานุอันนาฮาซัลมาละมุลกุกอยริในเมื่อมนุษย์นั้นยอมรับว่าทรัพย์สมบัตินั้นเจ้าของเขามีอยู่ฟังให้ติดต่อนะวะอันนะฮูมิลกุลลิลลาเพราะมันเป็นทรัพย์ของอัลลอฮ์จะเป็นที่ดินไร่นาสังหาริมทรัพย์ภรรยาลูกเราหลานเรากรรมสิทธิ์ที่แท้จริงคืออัลลอฮ์วะซายัซฮะบูบาดะฮูลิลวะรัสถ้าเราไม่บริจาคในขณะที่เรากำลังรักทรัพย์สุขภาพดีและหวังรวยพอตายแล้วก็เป็นมรดกไอ้ที่เป็นมรดกนี่จะต้องถามลูกเข้าใจศาสนาไหมฮะลูกเข้าใจศาสนาไหมเอาผมถามง่ายๆก่อนหลานใครไม่เล่นเฟซลูกใครไม่เล่นเฟซยกมือขึ้นแก้ยังไงทางแก้บอกผมบ้างสิหือแก้ยังไงหลานผม 3-4 คนจบม.3 ไปแล้วกำลังจะจบป.6 ไปนู่นหมดเลยมินฮาดที่อยุธยาไปหมดเลยและสั่งให้ครูตีถ้าดื้อไม่ตีผมเล่นครูไอ้คนที่ครูตีลูกไม่ได้นะเอานิสัยยิวมาใช้นบีบอก10ขวบให้ตีใช่ไหมแต่เราไม่ตีเราก็ตามยิวสิพอไม่ตีลูกได้ใจไหมเสียคนเพราะไม่นำคำสอนของอัลเลาะห์มาปฏิบัติใช่หรือเปล่าเพราะเรามันดื้อโรงเรียนที่บ้านฉันเนี่ยมีเด็กประมาณ20คนถ้าตีลูกแล้วผู้ปกครองถึงบ้านไล่ออกไปเลยไม่เอาหม้อดินน่ะถ้าปั้นแล้วไม่ตบตูดมันจะสวยไหมฮะโอ้ผู้ฟังบอกโอ้โหอาจารย์พูดดุหน้าดูดุอย่างนี้แหละพี่น้องมันชัดเจนดิใช่ไหมถ้าเขาถามเรื่องกิตาบุลลอซุนนะเรานิ่งไอ้คนโง่มึงก็โง่เรื่อยไปเมื่อไหร่จะรู้กันล่ะฉะนั้นคำสอนอัลลอฮ์รอซูลไม่มีคำว่าแรงนะดังนั้นพี่น้องครับ
ป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ต่อไปมันก็กลายเป็นมรดกเพราะเป็นมรดกลูกไม่เข้าใจศาสนามีลูก5คนผู้หญิง3ผู้ชาย2ผู้หญิง3คนได้สามีมา3คนได้คนพุทธมาบ้างแล้วผู้ชายก็ได้ภรรยามาเป็นพุทธบ้างมันทะเลาะกันมั้ยเนี่ยทํานั้นไม่มีศาสนาเป็นฐานฟังให้ดีส่งไปโรงเรียนศาสนาให้หมดจบชีวิตก็ไปสวรรค์ก็ระเนียดดีว่าตั้งแต่ต้นแล้วไงแต่เราโอ้โหอาจารย์อย่างศรัทธาชนเนี่ยเขาเก็บ 20,000 ปีนึง 40,000 อ้าวพี่น้องทบทวนผมจะเห็นภาพลูกเราอยู่บ้านโรงเรียนปิดกินวันละเท่าไหร่ฮะกินวันละเท่าไหร่เดือนหนึ่งถึง 4,000 ไม่ปีละ 40,000 เนี่ยถึง 4,000 มั้ยฮะแต่เราเสียอย่างอื่นเสียได้หมดเลยแต่จะเสียให้ขอร้องซาตานบอกมึงอย่านะมึงจนตายอย่านะมึงส่งลูกเรียนศาสนานะผมไม่เห็นจนเลยเดี๋ยวจากอเมริกามาให้เดี๋ยวจากสวีเดนมาให้เดี๋ยวพี่น้องที่นนท์มาให้พี่น้องที่นี่มาให้ให้จริงกับอัลเลาะห์สิใครเป็นผู้ประทานริซกีหรือทําเองได้เองด้วยใจเราไม่คิดไงเราจึงตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ดังนั้นวะยาดัดยาดัดนับซูฮูบิมาฟียาดีเมื่อเขาคิดได้อย่างนี้ว่าพอเราจบชีวิตทรัพย์ก็เป็นมรดกเขาก็เป็นคนใจดีบริจาคไปบริจาคไปบริจาคไปพี่น้องครับต่อไปเนี่ยเด็กที่ไปเรียนศาสนาน่ะถ้าไม่มีห้องแอร์นอนได้ไหมตอบก่อนฮะแล้วก็ที่ศรัทธาชนเขามีห้องแอร์ด้วยเก็บปีละ 40,000 อ่ะสวยมั้ยกินอยู่ที่นั่นหมดเลยถูกกว่าที่ไหนทั้งสิ้นพี่น้องจำเอาไว้อย่ามาบอกว่า 40,000 แพงหมดไปเท่าไหร่ปีๆนึงลูกก็ไม่รู้ศาสนาคนโง่ผมบอกตรงๆพี่น้องเดี๋ยวผมคัดหลานผมคนไหนเก่งผมมาเข้าศรัทธาชนหมดก็ผมทำนาปังปีนึงถ้าไม่โดนบาลาก็ 4-500,000 อัลฮัมดุลิลละห์ของเราหรือของอัลเลาะห์ถามจริงๆของเราแล้วไปห่วงทำไมอ่ะโอ้ศรัทธาชนเพียงศรัทธาผมบอกถูกยิ่งกว่าใครทั้งสิ้นบางที่เนี่ยเดือนนึงเขาไม่หุงข้าวให้เด็ก 2-3 อาทิตย์เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์และนี่ตลอดกินอยู่นั่นและที่เขานี่อลังการมากศรัทธาชนอัทไทราช50พี่น้องไปดูสิครับผมจะมานั่นเกือบทุกวันไปอัดรายการเฉพาะทางเข้าเนี่ยนะพี่น้องจอดรถได้เกือบ100คันทางเข้า8ไร่อาจารย์นิเกตเลขาว่ากลับให้โอ้โหมันสวยมากๆพี่น้องเมื่อวานเนี่ยอาจารย์สุโกตดานิสมันเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเข้าไปในเรือนจำกับผมโคราชนั่นเป็นฝ่ายวิชาการอาจารย์สุโกตตัวเล็กๆอ่ะนั่นแหละเป็นฝ่ายวิชาการถูกที่สุดพี่น้องรู้ไว้ด้วยคิดให้ถูกสิเดือนละ 3,000 กว่าบาทเนี่ยแพงเหรอ10เดือน12เดือน 40,000 อ้าวลองว่าสิเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ติดได้ถ้าให้กับเขาอะแล้วข้าวกินฟรีอะไรกินฟรีนอนห้องแอร์อย่างดีแล้วต่อไปโรงเรียนไม่มีแอร์น่ะเด็กนอนไหวไหมเราไม่สงสารลูกหลานเหรอร้อนตับจะแตกเราก็นอนไม่ไหวอยู่แล้วแล้วต่อไปมันจะร้อนหนักกว่านี้มากไหมนอกเรื่องนิดนึงให้พี่น้องได้คิดดังนั้นวะตาจิวะลิซาลิกะญาญิดูอันนัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะบานอินซานิซาฮิลอะกีกะพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับนี่แหละเราจะพบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเตือนมนุษย์ชนิดอย่างแก่นแท้ของการตักเตือนพี่น้องฟังให้ดีนะพี่น้องจดไว้เลยซูเราะห์อันนูรอายะที่33อัลลอฮฺเตือนอะไรเราบ้างซูเราะห์อันนูรอายะที่33และอ่านแล้วก็วิเคราะห์ดูภาษาไทยด้วยอัลลอฮฺบอกอะไรฟังให้ดีนะอูซุบิลลาฮิมินัสซัยฏอนิรรอญีมวะอาตูฮุมมิมมาลิลลาฮิลลซีอะตากุมอัลลอฮ์บอกว่าจงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นพวกใครอ่ะคนยากจนคนหาเช้ากินค่ำครูบาอาจารย์พี่น้องเด็กกำพร้าหญิงไม่จงนำมาให้กับพวกเขาเหล่านั้นจากทรัพย์ของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์ได้ให้กับเจ้ามานี่ของกู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 จริงไหมครับพี่น้องเพราะเราไม่ชัดกับอัลลอฮ์ไงจึงบอกว่าของเราไหนเดี๋ยวอัลลอฮ์จะถามไหนของท่านนบีจะถามไหนของท่านพี่น้องทำไมผมกล้าจัดผมย้ำ
ผมไม่มีครับทำไมผมกล้าอัลลอฮ์ช่วยเองให้ดิ้นรนให้ถึงที่สุดอัลลอฮ์ส่งคนมาช่วยเขามาฟังนะมาพร้อมกับสตังคน 1,500 เอาจานช่วยอาจารย์ช่วยก็สบายอย่างเดียวจัดหาวิทยากรอย่างเดียวพี่น้องดังนั้นวะกอลายะลาซะนุอีกอายะหนึ่งอัลฮะดีษอายะที่7อัลฮะดีษอายะที่7จดไว้อัลลอฮ์บอกยังไงอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมวะอัมฟิกูมิมมาจะอะละกุมมุสตักละฟีนาฟีฮิอัลลอฮุอักบัรอันนี้ทิ่มหัวใจเลยนะท่านทั้งหลายจงจ่ายสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้กับท่านเป็นเพียงแค่ตัวแทนไม่ใช่เจ้าของลูกฉันหลานฉันภรรยาฉันสตังฉันที่ดินฉันไหนเอาเราหมดไหมล้านหนึ่งเอา 200,000 เท่าไหร่ล้านหนึ่ง 25,000 ยุบไปหน่อยแต่ไม่กล้าให้เพราะเซตอนมันคอนโทรลอยู่ประกาศไงล้านละ 25,000 ใช้บ้าบ้างดังนั้นฟังให้ดีที่นี่นบีพูดแล้วนะจบอันนี้ผมต้องลงเลยเพราะผมจะกลับบ้านมีธุระหลายอย่างเดี๋ยวต้องมาบรรยายที่น้องจอกอีกนะอย่าตำหนิกันฟังให้ดีนะนบีพูดและผมต้องออกก่อนอาซานถ้าอาซานแล้วออกเดี๋ยวรถไปชนกันยุ่งพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายะกูลุลอับดุมาลีมาลีนี่ไงผมบอกตะกี้นี่เบาบอกว่าตังฉันนี่ตังฉันนี่ของฉันว่าอินนามาละหูมินละมินมาลีฮีซาลาสนเฉพาะสำหรับพวกของเจ้าจริงๆนะมี3อย่างมี3อย่างเท่านั้นฟังให้ดีหนึ่งมาอุกิลาฟาบนาหูสิ่งที่ถูกกินไปแล้วก็มันออกมาเป็นอุจจาระและปัสสาวะนั่นของท่าน2เอาลาบิซาอับลาหูหรือที่ท่านสวมใส่ไปอภรแล้วมันก็เก่าเป็นผ้าขี้ริ้วเอาอาตอฟาบนาหูหรือให้เข้าไปมันก็สูญเสียไปมาซิวาซาลิกฟาวาซาฮิบนวาตาริกูลินาสและสิ่งที่เหลือจากนี้ก็ทิ้งให้เป็นมรดกกับลูกกับหลานและถ้าลูกหลานไม่เข้าใจศาสนาท่านจะไปตอบกับอัลลอฮ์อย่างไรในวันที่ท่านไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนั้นหะดีษต้นนี้รายงานโดยอิหม่ามมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีห์ครับพี่น้องขอมาอัพผมขอจบแค่นี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมาลีวะละกุมวะลิซาอิรินมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์